นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนขนมหายไปไหนวันนี้หูยาวและเพื่อนจะมาช่วยกันตามหาขนมของตัวนุ่มที่หายไปหายไปไหนใครเอาไปกันนะบ่ายวันหนึ่งหลังเลิกเรียนตัวนุ่มนั่งร้องไห้อยู่พอหูยาวเข้าไปถามถึงได้รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนุ่มร้องไห้ทำไมล่ะกล่องขนมของตัวนุ่มหายไปทั้งกล่องเลยตัวนุ่มยังไม่ได้กินขนมเลยสักชิ้นคุณยายทำให้ตัวนุ่มไม่ได้กินขนมไข่มาตั้งนานแล้วตัวนุ่มหยุดร้องไห้ก่อนเดี๋ยวหูยาวกับเพื่อนๆจะช่วยหากล่องขนมให้นะเมื่อเพื่อนๆรู้ว่ากล่องขนมของตัวนุ่มหายไปจึงช่วยกันหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออยู่ไหนนะตรงนั้นก็ไม่มีนี่นาตรงนี้ก็ไม่มีแล้วมันอยู่ไหนอะเนี่ยหาไม่เจอเลยอะตัวนุ่มลองนึกดูดีๆสิมียวตัวนุ่มเก็บกล่องขนมไว้ตรงนี้จริงๆนะวันนี้ตัวนุ่มเดินไปตรงไหนมาบ้างจำได้ไหมตัวนุ่มก็อยู่แต่ในห้องแล้วก็ไปวิ่งเล่นที่สนามพวกเราไปช่วยหาขนมที่สนามกันเถอะเมียวอยู่ตรงไหนนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีอยู่ตรงไหนอยู่ไหนนะไม่มีเลยไม่เจอเลยไม่เห็นเลยหูยาวและเพื่อนๆช่วยกันหาขนมที่หายไปของตัวนุ่มแถวสนามแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคุณครูตาโตที่ยืนมองดูอยู่เลยเดินเข้ามาหาตัวนุ่มสามสีรีบบอกคุณครูทันทีคุณครูคะกล่องขนมของตัวนุ่มหายไปค่ะขนมของตัวนุ่มหายไปค่ะหาไม่เจอเลยขนมอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครูเจอที่ไหนเหรอคะครูเห็นอู๊ดอู๊ดถือกล่องวิ่งไปทางโน้นน่ะหูยาวกับสามสีเลยรีบวิ่งตามไปทางที่ครูตาโตบอกทันทีอู๊ดอู๊ดหยุดก่อนหยุดก่อนเลยนะหยุดก่อนเลยอู๊ดอู๊ดอู๊ดไปก่อนดีกว่าอู๊ดอู๊ดมานี่ไปไหนนะนี่ไงเจอแล้วอูดอูดเอาขนมของตัวนุ่มไปค่ะอูดอูดจะหยิบไปโดยไม่บอกเพื่อนไม่ได้นะจ๊ะอูดอดใจไม่ไหวอ่ะกลิ่นขนมหอมน่ากินอ่ะแล้วอูดก็หิวมากด้วยอ่ะอูดอูดเอาขนมไข่ของตัวนุ่มไปตัวนุ่มเขาเสียใจมากเลยนะใช่ถ้าอูดอูดหิวอ่ะก็บอกเราก็ได้นะตัวนุ่มอ่ะแบ่งขนมให้อูดอูดกินด้วยอยู่แล้วอูดอูดสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วตัวนุ่มอูดอูดขอโทษนะที่เอาขนมของตัวนุ่มไปกินน่ะไม่เป็นไรเรามากินขนมด้วยกันดีกว่าอูดอูดจำไว้นะหยิบของคนอื่นไปโดยไม่บอกเจ้าของก่อนไม่ได้นะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับตอนนี้หาขนมเจอแล้วขอโทษกันเรียบร้อยได้เวลามาล้อมวงกินขนมกันอย่างมีความสุขกันแล้วนะ